สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วในพาร์ทที่3พาร์ทนี้จะสอนให้รู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานคอนโทรลคอนโทรลคืออะไรครับคอนโทรลก็คือปุ่มหรือช่องกรอกต่างๆซึ่งมันก็เอาไว้ใช้สำหรับออกแบบ User Interface นั่นเอง User Interface ก็คือส่วนที่ติดต่อผู้ใช้ครับผู้ใช้สามารถกดปุ่มผู้ใช้สามารถกรอกอะไรได้บ้างซึ่งเป็นคุณสมบัติของโปรแกรมยุคใหม่ซึ่งแต่ก่อนจะเป็นหน้าจอดำๆจริงไหมเต็มไปหมดเลยทำให้ผู้ใช้ไม่รู้ว่าจะต้องกรอกหรือจะต้องกดปุ่มอะไรสร้างความลำบากให้กับผู้ใช้อย่างมากนะครับในส่วนของ Visual Studio นะครับมันก็จะมีคอนโทรลให้เราใช้มากมายเลยเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครับจำได้ไหมเอ่ยพวกปุ่มพวกช่องกรอกต่างๆเนี่ย text box เนี่ยเอามาจากไหนเอ่ยด้านซ้ายมือใช่ไหมครับ toolbox คลิกไปครับผมนี่นะครับก็จะเป็นคอนโทรลมากมายเหมือนที่เราเคยเรียนไปในพาร์ทแรกแล้วจริงไหมวันนี้เราจะมาเสริมความรู้เกี่ยวกับคอนโทรลนิดหน่อยนะครับผมโดยที่อันนี้ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราจะได้ปุ่มกับตัว text box มา1ตัวนะครับแล้วลองคลิกไปที่ text box ครับด้านขวานะครับ property ครับ property คืออะไร property คือคุณลักษณะคุณสมบัติที่คอนโทรลนั้นมีซึ่งจะมีอาจจะมีแตกต่างกันไปในหลายๆคอนโทรลที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับของ Visual Studio ลองคลิกไปครับด้านขวามือของ Property นี่นะครับก็จะมี Brush ที่เป็นสีก็จะมี Common ที่อาจเป็นอะไรง่ายๆหรือ Text เป็นการกำหนดฟอนต์ขนาดฟอนต์รูปแบบของฟอนต์นะครับตัวหนาตัวอะไรประมาณนี้ซึ่งผู้ใช้ผู้เรียนนะครับสามารถเข้าไปลองเล่นกันได้นะครับในส่วนของตรงนี้แล้วเรามาลองเปลี่ยน property กันง่ายๆดีกว่านะครับเหมือนกับพาร์ทที่เราแล้วเนาะอย่างเช่น text นะครับเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ตรงนี้ property text นะครับก็คือข้อความที่มันอยู่ใน text box ตรงนี้นั่นเองไหนลองดูดีกว่าจึ๊บเปลี่ยน text นะครับเป็นอย่างอื่นครับสไตล์เดิมเลยเปลี่ยนเป็น hello worldพอเสร็จแล้วนะครับตรงนี้มันยังไม่เปลี่ยนครับต้องคลิกเปล่าๆไปหนึ่งทีครับจึ๊บเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับเป็น Hello World ก็มีประมาณนี้นะครับสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้อะไรได้ซึ่งเคยเกิดในพาร์ทหนึ่งแล้วต่อมาเราจะมีอะไรบางอย่างนะครับที่เราจะสอนกันนั่นก็คือการจัดการ Alignment นะครับก็คือการวางรูปแบบของคอนโทรลนั้นเองปกตินะครับเวลาเราทำโปรแกรมแบบปกติเลยเมื่อกี้แบบพาร์ทที่เราแล้วเวลาลองกด start นะครับเราลองกด start ดูนะสิ่งที่จะแตกต่างออกไปนะครับตอนนี้มันหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมเหมือนกับที่เราออกแบบไว้แต่ถ้าเกิดเราลองขยายดูล่ะเห็นไหมครับหน้าตามันก็จะอาจจะไม่ตรงกับตามที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดผู้ใช้โปรแกรมของเรานะครับทำการขยายก็จะมีสเปซว่างๆอีกเพียบไปหมดเลยถามว่าเราจะจัดการการจัดวางตรงนี้ได้ยังไงนะครับปิดดูก่อนคลิกไปที่คอนโทรลนั้นๆครับที่เราต้องการจัดการในการวางวาดให้มันยึดติดไปทางซ้ายหรือทางขวาคลิกไปที่คอนโทรลนะครับที่เราต้องการผมจะลองคลิกที่ text box นะครับคลิกไปสิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นโซ่23 4 4มุมนะครับคืออะไรครับด้านบนนะครับก็คือตอนนี้มันล็อกไว้อยู่เห็นไหมแต่ทำไมด้านขวามันเป็นอย่างนี้ล่ะหน้าตาแตกต่างกันด้านที่ล็อกนะครับก็คือการจัดให้คอนโทรลนั้นๆมีความห่างเท่านี้เสมอนะครับตอนนี้ความห่างเท่ากับเท่าไหร่ครับ96ใช่ไหมครับด้านซ้ายก็เหมือนกันครับด้านซ้ายจะห่าง77เสมอด้านบนก็จะห่างจากขอบบน96เสมอซึ่งอย่างเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองทำให้แบบเวลาเราขยายอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็ยังคงเดิมเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันยึดติดกับด้านบนครับ96ด้านซ้าย77นั่นเองแล้วถ้าเราลองไปยึดติดกับด้านอื่นบ้างล่ะวิธีการทำนะครับง่ายๆเลย
ก็คือการคลิกไปที่อีกด้านหนึ่งครับตรงที่เป็นโซ่ตรงนี้คลิกไปแล้วเราลองเอาของเก่าออกด้านตรงกันข้ามกับของเดิมออกนะครับคลิกก็จะกลายเป็นว่าอะไรครับมันจะไปยึดติดกับขอบขวา154แทนแต่ด้านซ้ายมันไม่ยึดติดแล้วแล้วเรามาลองกดสตาร์ทดูครับหน้าตาก็จะเหมือนเดิมครับถ้าเกิดเราไม่ลองขยายแล้วเราลองขยายดูล่ะแดนแดนเห็นไหมครับมันจะยึดขอบขวาเป็นหลักครับซึ่งด้านซ้ายมันไม่ไปยุ่งแล้วลองปิดก่อนนะแล้วถ้าเราลองทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทั้งด้านที่เรายึดติดทั้งสองด้านเลยล่ะแบบนี้นะครับด้านขวา154ด้านซ้าย77ด้านบน96กดสตาร์ทครับปกติใช่ไหมครับเราต้องลองขยายดูครับผมหน้ากลายเป็นว่าคอนโทรลของเรานะครับถูกยืดนะครับผมเพราะอะไรตามเดิมก็คือโอ้จำได้ไหมครับดันไปใส่อีเวนต์การกดปุ่มเข้าไปมันก็จะขึ้น message box นะครับเหมือนในพาร์ทที่2ด้านบนครับเรากำหนดให้ text box ตัวเนี้ยห่าง96เท่านั้นนะด้านขวาห่าง154เท่านั้นด้านซ้ายห่าง77เท่านั้นซึ่งตอนนี้มันก็ยังค่าคงเดิมครับด้านขวาตรงนี้154ด้านบน96แล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็77เหมือนเดิมน่าเห็นไหมเอ่ยว่าคอนโทรลของเราก็จะถูกยืดนะครับผมเพราะว่ามันต้องการให้ซ้ายและขวาห่างเท่าเดิมจริงไหมดังนั้นคอนโทรลเนี่ยมันก็ต้องยืดออกยืดตัวมันเองออกเพื่อให้ความห่างของมันมีค่าเท่ากับเท่านั้นนะครับต่อมาครับในส่วนของ background เคยเกิดในพาร์ทที่1แล้วเนาะอยู่ตรง property ของสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้ผมคลิกไปที่ text box ครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมว่า text box background ครับก็คือ background ด้านหลังเราลองเปลี่ยนเป็นสีแดงดูก็ได้ใช่ไหมปกติวันนี้ครับเรามาลองเล่นอะไรกันดูในพาร์ทที่2ผมได้เกิดการใช้งานอีเวนต์แล้วใช่ไหมถ้ากดปุ่มนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าถ้ากรอกข้อมูลลงไปใน text box ตรงนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับงั้นผมจะลองให้กดปุ่มเสร็จแล้วตรง background ตรงนี้เปลี่ยนสีจะทำไงดีนะเรามาลองกันเลยดีกว่าก่อนอื่นครับเราต้องสร้างอีเวนต์ไว้ในปุ่มใช่ไหมครับแต่พาร์ทที่แล้วเราได้สร้างไว้แล้วดูจากไหนล่ะดูจากด้านรูปสายฟ้าด้านขวามือใช่ไหมเมื่อเราคลิกไปที่ปุ่มแล้วนะด้านซ้ายด้านขวามือคลิกไปครับเห็นไหมคลิกเราก็ยังมีอีเวนต์ของเราอยู่เราดับเบิลคลิกไปครับนี่นั่นเองคืออีเวนต์ของเราที่เราได้สร้างเป็นฟังก์ชันอยู่ในด้านหน้าโค้ดนะครับอันนี้คือพาร์ทที่แล้วที่เราได้ใช่ไหมครับเราจะได้โค้ดหน้าตาประมาณนี้มาวันนี้เราจะมาลองลบโค้ดพวกนี้ทิ้งให้หมดก่อนนะครับแล้วเรามาเปลี่ยนสีวิธีการเปลี่ยนสีนะครับง่ายๆแต่ก่อนอื่นเราจะต้องสร้างแต่ก่อนอื่นเราต้องกลับมาหน้าดีไซน์ก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องตั้งชื่อให้ text box ตัวนี้ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นตัว Visual Studio อ่ะมันไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราต้องการให้ text box ตัวไหนเปลี่ยนสีใช่ไหมถ้าเกิดเรามี text box สัก10ตัวเราใส่ไว้ปุ๊บ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 เราต้องการคลิกปุ่มให้ text box ตัวนี้เท่านั้นที่เปลี่ยนสีเหมือนเราตั้งชื่อให้คนนะครับถ้าเราเกิดจะบอกว่าเราอยากให้นายกมีสีแดงเราก็ต้องรู้จักชื่อนายกก่อนใช่ไหมเราต้องรู้จักก่อนว่าเขาคือใครเขาชื่ออะไรนะครับแล้วเราถึงจะให้คุณสมบัติเขาได้ใช่ไหมครับผมก่อนอื่นเราต้องตั้งชื่อครับตั้งชื่อจากไหนล่ะ property คือคุณสมบัติใช่ไหมดังนั้นมันต้องอยู่ใน property แน่นอนคลิกไปที่ text box ครับมองด้านขวามือเห็นไหมเอ่ย name อยู่ด้านบนเลยตอนนี้มันยัง no name อยู่ครับก็คือยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันดังนั้นถ้าเกิดเราใส่โค้ดไป
ไม่มีทางเลยครับที่ Visual Studio จะรู้ได้ว่าเราต้องการเปลี่ยนให้ตัวไหนนะครับก่อนหนึ่งเราต้องคลิกไปก่อนแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเป็น A ก็ได้ออกมาแล้วเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่าจะให้ text box ที่ชื่อ A มีค่า background ไปตามที่เราต้องการได้ยังไงไปที่โค้ดครับด้านซ้ายมืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการจัดการว่าเราคลิกไปเราจะเกิดอะไรขึ้นด้านในนี้เป็นส่วนที่ใส่โค้ดเรามาลองกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นชื่ออะไรนะครับ text box ที่เราต้องการเปลี่ยน A วิธีการเปลี่ยน property ง่ายๆนะครับของ control นั้นๆ นะครับ property คือตรงนี้นะวิธีการเปลี่ยนง่ายๆก็คือพิมพ์ชื่อของ control นั้นๆแล้วก็ตามด้วย dot เราต้องการเปลี่ยนอะไรครับ background ใช่ไหมพิมพ์ BA ไปมันก็ขึ้นมาเลยกด enter แล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยน background ให้เป็นสีอะไรล่ะทำไงล่ะพิมพ์เท่ากับครับเท่ากับแล้วยังไงต่อกลับมาดูหน้าเมื่อกี้นะครับในส่วนของ background นะครับจะอยู่ในหมวดของ brush ใช่ไหมแน่นอน brush คือสีแต่ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนสีนะครับเราจะใช้ตัวนี้ครับ brush ที่เติม es ไปซึ่งก็เป็นหลายๆสีนะครับแล้วก็ใส่ dot ไปแล้วก็ตามด้วยสีที่เราต้องการถ้าเกิดผมต้องการสีเป็นสีส้มล่ะตรงนี้นะครับใส่ดอทไปปุ๊บมันก็จะมีสีให้เราเลือกเยอะมากเลยเราต้องการสีส้มใช่ไหมครับออเรนจ์นี่ครับสีส้มดับเบิลคลิกไปก็ได้ครับเราก็ตามด้วยทุกๆครั้งที่จบ1คำสั่งต้องตามด้วยอะไรครับเซมิโคลอนนะครับเรามาลองรันดูเลยดีกว่าตอนนี้เราสร้างเราประกาศคำสั่งว่าให้ A background เนี่ยวิธีการอ่านนะครับให้ background ของ A เนี่ยมีสีเป็นสีส้มจบหนึ่งคำสั่งแล้วเมื่อเราคลิกจริงไหมนี่คือ event event เวลาเราคลิกปุ่มเนี่ยมันก็จะมาเข้าในตรงนี้จริงไหมครับเรากด start ครับผมอ้าวทำไมยังไม่เปลี่ยนล่ะเพราะอะไรเพราะเรายังไม่คลิกปุ่มนั่นเองลองคลิกดูจึ๊บเปลี่ยนเป็นสีส้มเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับแบ็กกราวด์เปลี่ยนเป็นสีส้มเรียบร้อยแล้วปิดดูนะครับก็เป็นการใช้โค้ดนะครับนำไปเล่นกับ property ต่างๆได้ง่ายๆนะครับเรามาลองเล่นอะไรอีกอย่างหนึ่งเลยดีกว่าก็คือถ้าเกิดผมต้องการคลิกปุ่มแล้วเปลี่ยน property ที่เป็น text property ที่เป็น text ของ text box หมายความว่าไงครับหมายความว่าข้อความข้างในใช่ไหมครับเรามาลองเลยดีกว่าไปที่ common ครับเห็นไหมเนี่ยเราต้องการจะเปลี่ยนตรงนี้ผมต้องการจะเปลี่ยนตรงนี้จะเปลี่ยนยังไงเมื่อคลิกปุ่มแล้วเปลี่ยนตรงนี้นะครับก่อนอื่นเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่า text box ตัวนี้มีชื่อว่า A แล้วคุณสมบัติที่เราจะเปลี่ยนคือ text ใช่ไหมครับแล้วจะเปลี่ยนเมื่ออะไรล่ะเมื่อคลิกปุ่มใช่ไหม event เราได้ถูกสร้างแล้วเหมือนเดิมใช้ตัวเดิมเลยเมื่อคลิกเดี๋ยวคลิกไปครับมันก็จะมาในส่วนของนี้ให้ซึ่งอันนี้ก็คือโค้ดเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรนะครับผมต้องการจะเปลี่ยนข้อความข้างใน text box ที่ชื่อว่า A ผมก็พิมพ์เหมือนเดิมครับ A dot ต้องการเปลี่ยนอะไรครับ text ต้องการจะเปลี่ยนข้อความใช่ไหมครับซึ่ง property มันชื่อว่า text เท่ากับทุกๆครั้งที่เป็นข้อความเราจะต้องใส่เครื่องหมายอะไรครอบครับฟันหนูใช่ไหมเปลี่ยนเป็น C sharp ว้าวแล้วกันทุกๆครั้งที่จบคำสั่งครับต้องใช้เซมิโคลอนกดรันเลยดีกว่าจึ๊บตอนนี้มันก็ยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับฟังก์ชันจะเกิดเมื่อเราคลิกนั่นเองคลิกไปนี่ครับถูกทำงาน2คำสั่งเรียบร้อยแล้วคำสั่งแรกคืออะไรเปลี่ยน background ให้เป็นสีส้มส่วนคำสั่งที่2นั่นก็คือแสดงคำว่า
C# ว้าวแทนข้อความเดิมนะครับผมเป็นการกำหนด property ใหม่นั่นเองโอเคเราขอจบพาร์ทนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ15นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทที่4ซึ่งเราจะสอนกันเกี่ยวกับการเช็คเงื่อนไขการที่เราจะทำโปรเจกต์หนึ่งได้ทำหน้าต่างล็อกอินขึ้นมาสมมุติว่าเราต้องการทำหน้าต่างล็อกอินขึ้นมาเราต้องเช็คอะไรมั่งเราต้องเช็ค username เช็ค password ว่าตรงกับที่เราต้องการไหมตรงกับสมาชิกในนั้นไหมใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ท2เลยนะครับเอ้ยพาร์ท4เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ